ผู้ชมครับสำหรับขั้นตอนการสอบสวนเด็กหรือว่าเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวประมวลวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวปีพ.ศ.2553นะครับสรุปก็คือการสอบสวนต้องกระทำเป็นสัดส่วนในสภาพที่เหมาะสมจะไปสอบสวนที่สน.หรือมีคนที่พลุกพล่านเหมือนกับคดีปกติไม่ได้นะครับเด็กสามารถร้องขอให้บุคคลที่ไว้ใจเข้าร่วมฟังการสอบสวนต้องมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ต้องมีพนักงานอัยการเข้าร่วมสอบด้วยนะครับต้องมีการบันทึกภาพและก็เสียงที่สามารถนำออกมาถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เพื่อป้องกันเด็กลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการสอบสวนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเด็กเยาวชนจะต้องสอบโดยสหวิชาชีพ4ฝ่ายเลยนะครับนั่นก็คือพนักงานสอบสวนนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาพนักงานอัยการและบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้ใจเข้าร่วมรับฟังโดยหลังจากการจับกุมพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กไปส่งต่อศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเพื่อศาลทำการตรวจสอบการจับกุมว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ภายใน24ชั่วโมงหากไม่ถูกต้องต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเลยนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ทางครอบครัวของผู้ต้องหาสามารถยื่นประกันตัวได้ศาลจะพิจารณาและเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ศาลอาจจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กเยาวชนให้ผู้ปกครองบิดามารดาดูแลได้นะครับแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทำของเด็กเยาวชนมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจจะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงหรือว่ามีเหตุสมควรประการอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือว่าเยาวชนเอาไว้ที่สถานพินิจนะครับหรือในสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตามที่ศาลเห็นสมควรได้นะครับค่ะ